หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการได้จัดพิธีประดับยศให้กับนักเรียนอบรมนะครับผ่านหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่46จำนวนทั้งสิ้น43นายด้วยกันพลเรือตีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีประดับยศเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่46จำนวนทั้งสิ้น43นายซึ่งสำเร็จการฝึกณศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเกาะพระอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นพี่หน่วยซีนกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะนายทหารข้าราชการจากทุกเหล่าทัพครูฝึกญาติพี่น้องของผู้สำเร็จการฝึกร่วมแสดงความยินดีโดยก่อนที่เขารับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนักเรียนทั้งหมดต้องขึ้นอากาศยานของกองทัพเรือและทำการลอยตัวลงมาบริเวณพิธีท่ามกลางลูกระเบิดซึ่งครูฝึกจัดเตรียมรับในพิธีประดับปีกตลอดเส้นทางเพื่อแสดงออกถึงความสามารถในหลายมิติและความแข็งแรงทางด้านจิตใจกล้าหาญสมกับเป็นหน่วยรบพิเศษแดนตายหรือมนุษย์กบโดยการฝึกนักเรียนทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่46มีผู้อาสาผ่านทดสอบร่างกายเข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น127นายผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน103นายเป็นข้าราชการกองทัพเรือ88นายสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน2นายสังกัดกองทัพบกจำนวน5นายกองทัพอากาศจำนวน2นายและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน4นายสำหรับขั้นตอนการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นการฝึกเตรียมร่างกายขั้นตอนที่2ขั้นการศึกษาขั้นตอนที่3ขั้นรายงานผลรวมเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น31สัปดาห์โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น43นายเป็นข้าราชการกองทัพเรือ36นายกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน1นายกองทัพบก1นายกองทัพอากาศ2นายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ3นายด้านพลเรือตีอาภากรอยู่คงแก้วกล่าวว่าตามที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเปิดการอบรมหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่46ประจำปี2562เป็นหลักสูตรที่สำคัญยิ่งเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหน่วยให้กับผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการลบได้ทั้ง3มิติทั้งพื้นดินทางทะเลและทางอากาศอีกทั้งให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทางยุทธวิธีภายใต้สภาพพิเศษสำหรับการฝึกให้คนเป็นนักรบนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือมนุษย์กบเป็นหนึ่งในสุดยอดการฝึกของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพเรือไทยย่อมมีมาตรฐานสูงซึ่งในแต่ละปีมีทั้งทหารและตำรวจหลายนายที่มุ่งหน้ามายังฐานที่ตั้งของการฝึกแห่งท้องทะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้ารับการศึกษาวิชาการทางทหารการนำหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการลบได้ทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักรบแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านด่านการฝึกที่สุดโหดจนเป็นสุดยอดของนักรบเดนตายที่มีชื่อว่านักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือมนุษย์กบทีมข่าวจุ๋มฉางรายงาน